เอ็นเตอร์เทนหรอกทุกคนนั่งแล้วมองไปเห็นน้องอยู่ในกระดาษแล้วก็เรียบร้อยเนาะติ๊กยกติ๊กยกยกไปยืนไว้พี่ได้ไหมครับเกลไม่ยืนมันจะไกลไหมเกลขาโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมตรงนี้แหละกำลังโอเคไหมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะพาเด็กคุยกันไหมคะสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆก็หมดเลยวันนี้มาทำอะไรกันคะน้องแก้วมาน้องแก้วมาเปิดไฟต้นอะไรต้นเชอรี่เดี๋ยวพ่อเป็นยังไงคุณแม่วันนี้ออกไลฟ์หนึ่งวันค่ะเครียดมากมันเครียดยังไงคะคุณแม่ก็ค่ะว่างานมันก็จะดื่มอะไรเงี้ยมันก็จะเลยเวลานอนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะลุ้นนิดนึงแม่อลิตาใช่ค่ะก็จะเครียดนิดนึงว่าแบบว่ามันร้อนด้วยเลยเวลานอนด้วยอะไรนะคะน้องจะขยับไปเหรอลูกเดี๋ยวแต่ว่าจะมองกล้องจะมองไม่เห็นน้องนะคะถ้าขยับไปนี่น้องแก้วนี่หนูมองกล้องข้างบนหนูมองกล้องเหลืองนี่กล้องเหลืองเลยน้องฟ้าด้วยน้องแก้วมองไม่เห็นเลยพี่ๆข้างหลังมองไม่เห็นเอาซ้อนอีกอ่ะพี่ซันตาคลอสมาแล้วนู่นไงนู่นนี่โอ้โหไม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างวันนี้อ่ะสีตกกระล้องแบบว่าแม่ดูกับน้องเกียวยังไงบ้างคะมีการแจ้งให้ทราบยังไงบ้างก็แจ้งให้ไหนคะไหนคุณแม่ยังไม่เห็นเลยมาเจี๊ยบโม้หรือเปล่าน้องนะมาเจี๊ยบโม้หรือเปล่าไปยิ้มนั่นแหละคืออะไรอ่ะไปยิ้มคืออะไรฟ้าเจี๊ยบอะไรอ่ะแม่ยังไม่รู้เลยหรือว่าอะไรนะอ๋อไฟตรงนู้นเนี่ยตรงนั้นมันมีไฟแล้วก็มีนางฟ้าไฟระยิบระยับนะคะแม่ตรงนี้ตัวนะอะไรนะคะเกลพี่โพยไม่ใช่โพยโพยเกล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 ไม้มาแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเกลต้องร้องเพลงเลยคะหนึ่งเกลมาแล้วหนึ่งโอเคน้องผมเก่งอ่ะได้เลยสองซ้ำสองซ้ำไม่เป็นไรเลยตรงนี้ไม่น่าแล้วตรงนี้จะได้สาระอะไรไปเนี่ยวันนี้อีกหนึ่งรอบไปแล้วใกล้ใหม่ใกล้ใหม่ใกล้ใกล้ใหม่ป้าป้าอ๋อจะไปหาป้าป้าร้องอีกทีนึงเลยเดี๋ยวสองสามจิงกะเบลโอเคแล้วตบมือค่ะลอยกระทงได้ไหมลอยกระทงได้ไหมคะไหนแม่เป็นอะไรนะคะแม่นะสัมภาษณ์แม่ก่อนแล้วกันเอาแก้วมาแม่ต่อเลยวันนี้ชุดสวยวันนี้ชุดสวยอ่ะพี่ชมกลับมาแม่ตอบจากโอเคเดี๋ยวแม่ตอบเองวันนี้แก้วชุดสวยโอเคค่ะวันนี้มาในทีมอะไรอ่ะทีมอะไรน้องไม่ได้ตอบอ๋อตรงหนีบตรงนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรของพี่เขาเอาอินฟูท่านหนึ่งเป็นอินฟูค่ะเห็นนี่ค่ะเอาแพทติดอาติดอาติดเอาเกียวพูดเลยนะเกียวพูดลอยลอยแล้วต้องเกียวพูดอีกลูกพูดกับแม่ไหนแม่ร้องเพลงลอยกระทงในนี พี่ชมดิวกับน้องยังไงบ้างกับงานดึกอย่างนี้ก็พยายามก็บีบกันกับป้าเจี๊ยบว่าวันนี้ยังไงก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มแบบโตแล้วก็มีนอนบ้างไม่นอนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้คือยังไงก็ต้องให้นอนก็นอนมาจริงๆอยากให้นอนเยอะกว่านี้แต่ก็นอนมา2ชั่วโมงนะคะแล้วก็
ทั้งเส้นทั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างเส้นไหว้ทุกอย่างเดี๋ยวพาไปจุ่มเดี๋ยวซื้อสกูตเตอร์คันใหม่ให้คือดีลอะไรบ้างในงานเนี้ยวันนี้เปิดต้นคริสต์มาสแล้วเวลาสองทุ่มเราดีลอะไรไปบ้างดีลขนมดีลทุกอย่างค่ะของกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีลสกูตเตอร์ลายเอลซ่าอะไรยากที่สิ่งนี้ช่วงที่ว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เหมือนว่ารับรู้ไหมว่าที่เราดีลตกลงกันไปก็รับรู้แต่ว่าพอมาถึงข้างหน้าก็มีแบบก็เหมือนมีงงนิดนึงมีงงนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดละตั้งแต่แบบเหมือนมีคิวมีซีเควนซ์เยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาทำตามบีฟเราไหมก็ 80% นะ 80% ให้คะแนนยังไงคะก็จริงๆสำหรับ2ขวบก็ให้พันเต็มให้แบบให้เกิน100ละค่ะถือว่าเก่งมากถือว่าเก่งมากใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ออกมาก็คือเป็นงานมากบ๊ายบายนู่นส่งจูบแบบเต็มที่มากจริงๆเรากังวลไงเพราะว่าหน้าพี่ชมอยู่กังวลอยู่แบบยิ้มไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยกลัวตกเวทีกลัวอะไรเงี้ยทุกอย่างต่างๆมีคนเวทีเยอะมากเหมือนกันใช่แล้วก็กลัวแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องเวลาเรื่องอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ยังแบบยังหงุดหงิดเลยไงเมื่อกี้เค้าก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันเค้าก็บอกเสร็จยังอะไรเงี้ยเค้าร้อนค่ะพี่ชมพูดถึงอาทอยเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาที่ไปที่มาก็จริงๆก็คือชมก็ก็รู้จักกับทางขอบคุณมากเลยลมพัดหน้าแรงไปไหมคะแม่นิดนึงค่ะนิดนึงเขาไปเป่าข้างล่างนะเป่ากับพื้นก็นี่ครับเราจะเดินค่ะก็จริงๆก็คุ้นเคยกับคุณจี๊ฟด้วยที่เป็นคนจัดนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ทางเซ็นทรัลเวิลด์ก็ติดต่อมาด้วยแล้วก็เหมือนกับก็มันก็แบบมันโบเชอ่ะมันพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็มีคุยกันเคยคุยกันกับทางคุณจี๊ฟอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแกก็จะรู้จักศิลปินเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะก็อยากที่จะมีอะไรที่เป็นที่ระลึกของน้องที่เขาแบบเหมือนที่เป็นความทรงจำของเขาในรุ่นเนี้ยในที่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบตัวเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็โตขึ้นทุกวันเราก็อยากเก็บแบบเขาในเวอร์ชันนี้เอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นจริงๆเราให้คาแรคเตอร์เป็นหรือว่าคุณจิ๊บเขาดูว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบจริงๆก็คือคุณเจสสิก้าเขาก็ดูเพราะว่าตอนที่เขาวาดน้องเขายังไม่ได้เคยเจอตัวน้องค่ะแต่ว่าเขาก็ดูจากหลายๆรูปอะไรเงี้ยที่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีรูปต้นแบบอยู่รูปนึงที่แบบว่ามันคงเป็นรูปที่เขาชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็เลยอินสปายมาเป็นตัวนี้อยากได้รูปอะไรจะทำรูปอะไรเนี่ยเราทำรูปอะไรได้บ้างรูปน้องเกลค่ะน้องเกลปั้นได้ไหมได้ไหมปั้นได้ไหมตัวนี้จะเป็นแฟนถามมาว่าจะมีขายนี่เป็นกองจุ่มได้ชื่นชมกันมาอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามจริงๆก็แสดงว่าถ้าต้องติดตามมันก็ต้องมี6คาแรคเตอร์ใช่อ๋อถ้าเป็นถึงจุ่มเลยอันนี้ไม่ชัวร์นะคะอาจจะยังไม่ได้แต่อาจจะมีอะไรที่แบบว่าให้คอลเลกเตอร์ได้เก็บได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องคอยติดตามก็มีแน่นอนไม่บอกแค่นี้แหละจริงๆตัวนี้เหมือนน้องขนาดไหนครับเราดูจากรูปอะไรเงี้ยชมก็เหมือนนะก็อย่างที่พวกพูดบนเวทีเมื่อกี้นะคะก็แบบแอนหน้าแอนหลังเนาะแล้วก็แบบว่าป้องแขนป้องขาเขาอะไรเงี้ยน้องรู้ไหมว่าคือตัวน้องก็จริงๆก็บรีฟเขามาก่อนนิดนึงบรีฟมาก่อนนิดนึงว่าวันนี้เขามาทำงานเขามาเปิดต้นคริสต์มาสทำขนมจีนนะคะขนมจีนก็บรีฟเพราะว่ามาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องต้องเสกนะเปิดตัวเป็นตุ๊กตาของน้องก็เลยบีบทำท่าเสกเต็มที่เหมือนกันเสกเต็มที่เหมือนกันเสกให้พี่เลื่อนนักแสดงได้เลยนะคะแม่ใช่ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่เป๊ะที่สุดนะของงานวันนี้ที่ทำได้ดีสุดคือตอนเสกอ๋อจริงๆเสร็จแล้วตัวนี้คือต้องไว้ที่บ้านเราหรือว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะตามสัญญาจะต้องทำลายใช่ค่ะทำลายใช่ต้องทำลายถ้าเดี๋ยวต้องเช็คคุณจีบีทีชมไม่แน่ใจแล้วตัวพี่ชมเองมันรู้สึกยังไงอะเดี๋ยวเรามีอันใหม่ไม่เป็นไรหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปไว้ที่บ้านหลังใหม่ที่เราจะมันมีโอกาสเหรอถ้ามันจะต้องแบบว่าอ๋อเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคือชมไม่ใช่อันเรามันเหมือนมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันทำมาเพื่อสำหรับงานตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จบไปมันเพราะว่าจริงๆอาร์ตทอยเวลายิ่งถ้ามันมีอันเดียวอะมันดูราคามันจะเพราะฉะนั้นมันก็
าที่เข้าใจก็ไม่ได้มีใครเลยก็รู้สึกไงว่าหลายคนชื่นชอบค่ะเราแบบว่าเราก็แบบก็ชื่นใจแหละชื่นใจนะคะบางทีแบบว่าเวลาคนแบบกดดันไหมเหรอคะก็ไม่ได้กดดันอะไรก็รู้สึกมีคนรักมีคนชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นคุณสมบัติที่ดีเนาะเวลาเราเห็นเขาไปไหนแล้วแบบคนกรี๊ดคนอะไรเงี้ยเขาแบบมันรู้สึกว่ามันชื่นใจกว่าคนแบบคนมาอะไรเรายังไม่ได้รู้สึกมากแต่ว่าเวลาเราเห็นคนมาแบบว่าคนเรียกชื่อเขาคนอะไรเขาแล้วเราแบบฉันแบบว่ามันซาบซึ้งอ่ะมันเจอกันมันเจออึ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดนึงรู้สึกไงบางคนเรียกน้องก็แบบบายๆหรือก็ยกมือว่าแล้วก็แบบยิ้มแบบก็อย่างที่ชมบอกอะค่ะคือชมว่าทุกคนอะมีลูกมีอะไรเงี้ยก็คนยิ่งคนไทยนะเราก็แบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็ทำตัวให้มันเป็นที่รักนะลูกไปไหนก็มีแต่คนรักอะไรนะก็มันก็ดีคือมันในช่วงนี้เขาก็พัฒนาการแบบกำลังเก่งเลยแล้วแบบแฟนก็ยิ่งแบบหัวใจใหญ่เลยก็จะบางทีเราก็อึ้งเหมือนเราก็งงว่าแบบว่าอุ๊ยทำไมแบบว่าสับแสงหรือว่าพูดจาอะไรแบบว่ามันแบบเป็นผู้ใหญ่มาโตมาเนี่ยก็คือเขามีพี่ชายด้วยอยู่กับพี่แล้วก็บางทีก็อย่างที่บอกแบบเสพคอนเทนต์เดียวกับพี่ดูอะไรน้องก็ดูอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยิ่งโตแต่อย่างไรคุณชอบคอนเทนต์กันกี่ปีค่ะเวลาเข้าครัวกันรู้สึกแบบว่าไม่รู้จะฟังใครก่อนใช่ยายหรือจ่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้มันก็จะวุ่นวายนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ยายกันแล้วก็ตามภาษาคนแก่แล้วก็เวลามันแบบเด็กมันซนจับปูใส่กระด้งอ่ะมันก็จะแล้วก็จะวุ่นวายปวดหัวไหมยายหนิงปวดหัวไหมก็คงปวดหัวแหละค่ะแต่เราก็แบบทุกวันให้อยู่ไว้เราอยู่ตรงกลางยังไงคะเจอกันพร้อมกันก็เราก็เห็นแกบ่นแกอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกในใจกันทุกวันแต่ทำคอนเสิร์ตค่ะที่น้องแต่ตัวเป็นนางฟ้าที่เป็นเรารู้สึกไงอินเนอร์ตรงนั้นอินเนอร์เขาใช่ไหมคะก็จริงๆเขาก็มีอะไรของเขาข้างในนะคือว่าเขาก็ตรงเนี้ยเขาจะคลายพายอยู่เขาชอบครับชมก็ไม่รู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงมันเป็นอย่างนี้กันหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับว่าเขาชอบตอนเราเด็กๆเรายังไม่กล้าเท่านี้ยังไม่ได้แบบยังไม่แสดงออกชมคิดว่าเป็นเลือดแม่มั้ยชมก็ไม่ชัวร์คือคนก็จะบอกว่าเลือดแม่เป็นนักแสดงเลือดแม่นะแต่ชมตอนเด็กๆอ่ะฉันไม่ใช่ ไม่ใช่ฉันไม่ขนาดนี้ไม่ออกไปอยู่กับเพื่อนๆแม่คือเราค่อนข้างจะแบบเก็บเป็นเด็กลูกคนเดียวแล้วก็เก็บตัวไม่ได้แบบแสดงออกเลยมากอะไรเงี้ยการแต่งตัวก็นานมั้ยคะแต่ละลุคมีก็เขินหรือขัดขืนตอนนี้เริ่มโตก็อาจจะเริ่มมีแบบว่าเลือกสิ่งที่พอใจบ้างอะไรเงี้ยอยากได้จะใส่รองเท้าคู่นี้อะไรเงี้ยมันจะมีรองเท้าอยู่คู่นึงที่แบบจะใส่นั่นแหละเข้ากับชุดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะใส่ก็ต้องแบบบางทีก็ต้องเอาไปเก็บให้ลืมบ้างอะไรเงี้ยเป็นการวิวของที่แม่นะที่แบบวิวน้องขึ้นก็ชมว่าอาจจะด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งคือเขาเจอคนเยอะแล้วก็ทุกคนที่ชมพาไปเจอคนที่แบบว่าร่วมงานกับเราอะไรกับเราก็คือก็เปรียบเสมือนครอบครัวเพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็รักนางอะเนาะแล้วก็บิวอะให้ความมั่นใจให้ความรักเขาอะไรเงี้ยมันก็อบอุ่นหรือว่าเลือดคุณยายเลือดยายหนิงแรงเพราะว่าล่าสุดยายหนิงก็คือแบบม้วนมากนี่ยังไม่เห็นคลิปเลยนะต้องไปหาม้วนมากเป็นคนบอกว่าเต้นลืมบ้านเลขที่ใช่ใช่ไหมเปรี้ยวมากเหมือนยายไหมเพราะเวลาแบบว่าคือแบบอเลิร์ตตลอดเวลาแบบว่าแอคทีฟเดี๋ยวต้องขอไปดูคลิปก่อนว่าได้ยายจริงหรือเปล่าคุณยายคือใส่มวกแต่ว่าดูก็รู้ว่าคุณยายจริงเหรอคะดูจากมุมก็รู้ว่าเป็นยายใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าใส่สีฟันเย็นแล้วปีนี้เป็นการเกษตรที่เป็นการค่ะตั้งใจทำกิจกรรมอะไรของแกออกไปก็จริงๆแกก็ทำอะไรของแกทุกปีอยู่แล้วล่ะค่ะปีนี้ม่วนเป็นพิเศษก็คือก็น่าจะม่วนเป็นพิเศษแกบอกว่าบรรยากาศมันพาไปไม่สัมภาษณ์อะเมื่อกี้ก็มาอยากให้พี่ชมยืนยันว่าแก้มเราปัดหรือว่าร้อนเพราะว่าตอนนี้กำลังมีแดงแดงจริงหรือแดงจริงเพราะว่าแดงแต่คิดยิ่งหนิงแล้วคือจริงๆอ่ะปัดด้วยแต่ว่าก็น่าจะแดงด้วยเพราะว่าปัดด้วยปัดด้วยโอเคค่ะน้องเกลยืนถ่ายรูปแต่ค่ะน้องเกลถ่ายรูปเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟถ่ายรูปฝากไว้ก่อนปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสเลยค่ะ
คนสักท่านเราเหรอคะอ๋อวยพรให้ทุกคนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยืนวยพรในลูกแล้วแล้วเหลือประเด็นแม่อวยก่อนเลยแล้วกันลูกเล่นสลามไปค่ะก็พฤศจิกายนแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ลอยกระทงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าสู่เทศกาลของการเฉลิมฉลองนะคะทั้งคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ว่าไงคะแม่หมีร่วมก็ขอให้ทุกคนสังสรรค์กันอย่างสนุกนะคะก็ใครที่กลับภูมิลำเนากลับบ้านเกิดเนาะก็เดินทางกันให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ปีหน้าอวยพรเผื่อปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนขอบคุณค่ะเกี่ยวชมค่ะพบกันใหม่วันที่20นะคะ20ต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องไม่เก็บหมดละจริงๆแล้วไม่เก็บเอาจริงๆสาธุกันค่ะกิ๊ฟให้นางสาวที่ทำงานมาแล้วประกบไปช่วยเลยประกบเป็นพีอาร์ค่ะแล้วประกบไปช่วยหนูเลยประกบบอกแล้วประกบมาบอกแล้วน้องแก้วอาจจะสรุปน้องแก้วป้าเป็นแฟนป้าเป็นอะไรคะรสชาติใหม่ของพี่ชมกันได้เลยค่ะสี่สี่สปาเกตตี้สปาเกตตี้พี่ขอเนี่ยขอบคุณพี่ขอหนึ่งชามสปาเกตตี้สปาเกตตี้หนึ่งชามเส้นยาวรองอะไรก่อนนะลูกยาวไปถึงไอ้นี่แล้วจ้าแล้วจำเลยเบียดด้วยบ้างเบียดสองขาบ้างอาจารย์ขอเก็บอันไปให้เด็กแล้วพี่ชมก็ถามว่าจะเป็นวิธีอะไรอะไรหยอกให้วาวาส่งให้พี่หน่อยได้ครับได้ครับโอเคโอเคเตรียมอะไรโอเคค่ะน้องยิ้มน้องกลางค่ะสวยๆเลยสกูตเตอร์รออยู่เร็วสกูตเตอร์รออยู่เร็วแล้วพี่สวัสดีหนึ่งทีละใครจุ่มละ2-3บ๊ายบายบอกลามือพี่สื่อมวลชนบอกลาบอกลาบอกลาบุ๊กไอ้เก็บให้ดูทุกคนที่ซอยเก็บให้ประกบพูดเร็วประกบช่วยหนูหน่อยแต่ประเด็นไว้เผื่อวันที่20ด้วยแย่ละเรามาชิมน้ำรสชาติใหม่กันอร่อยเอาไปอันนี้แม่ทำเมนูโอ้พันกับมือแม่ตีตีต้องพ่อแล้วเพื่อนตอนนี้มาดูหลานก่อนตอนนี้ไปกับแม่หมดแล้วอันนี้ชมขอเต้าไปเลยแม่ค่ะติดมือค่ะเกลียวเอามาใส่มือแม่เอาแล้วไงเกลียวอ่ะไม่เป็นไรหรือเปล่าไม่เห็นสยามแม่มาด้านนี้ค่ะแม่หันมาด้านนี้คำถามเดียวแม่อยากเห็นน้องเกลียวน้องเกลียวใส่ชุดนกพม่าไหมครับเกลียวใส่ชุดนางนกพม่าหรอชุดไทยแต่นางนกพม่าชุดนางนกพม่าต้องเป็นเบอร์ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แล้วถ้าชมคิดว่าไงเลยจินตนาการพรุ่งนี้โพสต์เลยมีเวลาชุดต่อไปพรุ่งนี้โพสต์เลยแต่ว่าอยากเห็นเหมือนฟิลเตอร์ติ๊กต็อกแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ใส่ก็ไม่น่าจะพอปีใหม่พี่ชมแล้วคงมีใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงมีแล้วพอปีใหม่รอดูพูดอะไรกันระหว่างเลิศนะสิ่งนี้ก็จะแก้มแดงปากแดงไปแล้วแม่เรียกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วถ้าตัว